สวัสดีแล้วก็อันยองอาเซโยเพื่อนๆอีกครั้งนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกับผมคนเดิมแบงค์อภิภูสรชัยนะครับกับช่วงโสดแฟนจิ้นส่งรักให้ถึงใจนะครับช่วงนี้นะครับเราก็จะให้วัยรุ่นไทยเนี่ยได้มาสารภาพความในใจกันว่าตอนนี้คุณโสดมีแฟนหรือว่าจิ้นอยู่กับใครนั่นเองครับซึ่งนะครับบอกได้เลยว่าตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่สยามสแควร์ในบรรยากาศดึกดื่นคืนนี้อากาศอบอ้าวร้อนซะเหลือเกินเจอสาวๆสวยๆแล้วก็หนุ่มฮอตๆโอ้โหบอกได้เลยว่าสยามสแควร์บรรยากาศดีเหลือเกินโอ้โหพระเจ้าช่วยนะบอกได้เลยว่าวันนี้พิเศษจริงๆนะครับผมถามว่าพิเศษแค่ไหนมาดูคำถามดีกว่านะครับคำถามนั่นก็คือถ้าเราเตรียมเซอร์ไพรส์ให้แฟนแล้วแฟนนั้นลืมจะทำยังไงครับตอนนี้เราก็อยู่กับสาวสวยหน้าสดใสใส่สร้อยสามเส้นนะครับผมก็ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่ผมรู้จักมาก็ค่อนข้างนานแล้วไปรู้จักเขาสวัสดีครับสวัสดีค่ะอีฟค่ะตอนนี้โสดมีแฟนหรือว่าจิ้นอยู่ใครครับโสดค่ะจริงหรือเปล่าจริงโสดโสดมากถามว่าโสดมานานหรือยังนับไม่ได้ว่าเป็นกี่ปีกี่เดือนอะโสดทำไมถึงโสดนานขนาดนี้คือเลือกเยอะหรือว่าไม่มีคนเข้ามาทั้งเลือกเยอะแล้วก็ไม่มีคนเข้ามาเป็นผู้หญิงที่ชอบผู้ชายแบบไหนเริ่มจากภายนอกชอบผู้ชายที่ยิ้มแล้วแบบยิ้มแล้วมีเสน่ห์ภายนอกแค่นี้แหละไม่จำเป็นต้องหล่อแค่ยิ้มก็แบบเรายิ้มตามอะไรอย่างเงี้ยแล้วภายในเป็นไงคุยเรื่องละกันแบบไม่งงแงถ้าสมมติเตรียมเซอร์ไพรส์วันครบรอบให้แฟนแล้วแฟนดันเริ่มจะทำยังไงครับอีฟครับเฉยแบบว่ายืนเงียบเงียบกันไปเลยอ่ะเฮ้ยแต่เฉยนี่น่ากลัวนะสำหรับผู้ชายอ่ะโอ้โหผู้หญิงนิ่งนี่เออวัดเจ้าช่วยตายแน่นอนอย่างเงี้ยทำไมจำไม่ได้อ่ะปกติอาจจะไม่ใช่คนจำวันยิบย่อยเอ้ยแต่วันนี้มันเวลาครบรอบมันไม่ใช่วันยิบย่อยทั้งหมดนี้มันเหตุการณ์สมมติมากๆเลยน้ำตาไม่ต้องคลอใจเย็นๆไหนๆก็ไหนๆโซนมาขนาดนี้บอกไปว่าเรามีดีอะไรไม่วีนนะคุยด้วยเหตุผลไม่เป็นคนแบบตามจิกหรือว่าแบบว่ากลับบ้านอยู่ไหนทำไมต้องไปอะไรไม่ใช่เงี้ยแบบอยากไปไหนก็ไปอะไรเงี้ยถ้าพ่อไม่ให้ไปก็ไปไม่ต้องมาขอเงินยืมแบบเอ้ยจริงเหรอวะสำหรับผู้ชายคนไหนถ้าสนใจติดต่อได้ทาง IG ไหนครับ APARTTIJ ค่ะมันเป็นชื่อกลับของชื่อจริงอ่ะมาจากข้างหลังมาหน้าอะไรเงี้ยถ้าอ่านย้อนกลับหลังก็จะเป็นจิตตาพาอะไรเงี้ยเป็นยังไงล่ะผู้หญิงคนนี้บอกได้เลยว่าเข้าใจยากนิดนึงแต่ถ้าเข้าใจเธอแล้วจะเข้าใจเธอทะลุปุบปงจริงไงขอบคุณอีฟด้วยขอบคุณครับเราเจออีกหนึ่งคู่นะครับที่เห็นเขากำลังเดินสวีวีกันอยู่นะฮะแล้วเราก็ไปฉุดเขามาทั้งสองคนไปรู้จักกับพวกเขากันสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมชื่ออะไรครับชื่อบูมค่ะชื่อนายครับงั้นถามสารนะแล้วก็ตอบพร้อมกันเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้โสดมีแฟนหรือว่าจิ้นอยู่กับใครครับแฟนครับมีแฟนอยู่ค่ะถ้าอยู่ตรงนี้แล้วตอบว่าโสดอ่ะอยากจะรู้ซะเหลือเกินว่าสภาพจะออกมาเป็นยังไงถามหน่อยคุณผู้ชายเขามีอะไรดีถึงยอมคบกับผู้ชายคนนี้ครับเขาเป็นคนดีอะค่ะสุภาพบุรุษไม่ค่อยนอกใจอะถึงหน้ามันจะดูแบดจริงๆข้างในเนี่ยผมกู๊ดมากเลยถามหน่อยครับตอนจีบเริ่มจากเป็นเพื่อนกันก่อนไปหามาก็เลยเป็นแฟนกันเลยได้มีช่วงเวลาจีบกันบ้างไหมแป๊บเดียวไม่ถึงเดือนแต่เป็นเพื่อนกันมานานแล้วใช่ไหมฮะเป็นเพื่อนของเพื่อนมาถามต่อนะครับว่าสมมุติผู้หญิงเนี่ยทำเซอร์ไพรส์ให้ผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายก็กลับกันนะผู้ชายทำเซอร์ไพรส์ผู้หญิงในวันครบรอบแอนนิเวอร์ซารีเลยแต่คุณแฟนดันลืมจะทำยังไงครับผมซื้อปลาให้แฟนกินค่ะรู้สึกเหมือนเจ็บปวดเหมือนกับโดนด่าว่าโง่แจ้งลืมไปก่อนวันนึงครับแล้วพออีกวันนึงก็ค่อยเซอร์ไพรส์แบบพลังอลังจะได้ไม่โกรธแล้วสมมติถ้าแฟนมันก็ลืมบ้างอ่ะแอบร้องไห้แล้วกันเฮ้ยผู้ชายเซนซิทีฟอ่ะหน้าตาดูโคตรเข้มแข็งเลยวุ่นยิงเคยเห็นเขาร้องไห้ยังทำให้เขาร้องไห้ใช่ไหมเขาบอกรักหนูเขาเลยร้องไห้ซึ้งอะซึ้งเอ้ยเอาละได้เหตุการณ์ละเล่ามาเหตุการณ์นั้นเป็นยังไงก็วันแรกผมบอกวันที่2เขาบอกวันที่3ก็เลยขอเป็นแฟนตอนขอเป็นแฟนทำไงจุ๊บปากเฮ้ยขอเป็นแฟนเพื่อนมากเลยเอ้ยอยากจะขอมีใครให้ผมขอเป็นแฟนบ้างไหมตรงเนี้ยแม่อยากจะขอเป็นแฟนกับทุกคนเลยสุดท้ายแล้วแค่ผ่านหน้าหากันบอกสารภาพความในใจว่าอยากบอกอะไรแฟนก็บอกไปขอโทษนะที่วันนั้นจุ๊บไปขอโทษทำไมวะแล้วว่าหลังจากนั้นก็มีตบเลยก็ให้พอริมมาขอแล้วกันโอเคครับขอบคุณสำหรับทั้งคู่ด้วยขอบคุณครับน่ารักอ่ะเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมเริ่มจะไม่อยากทำช่วงนี้แล้วผมทำช่วงนี้มาตลอดเวลานะครับผมรู้สึกว่าผมสูงมากจนผมมาเจอกับผู้ชายคนนี้ผมเตี้ยไปเลยนะฮะไปเจอเขากันสวัสดีครับเชิญครับอันนี้คือสูงทั้งบ้านอยู่แล้วไม่ทั้งบ้านครับน้องก็เตี้ยแล้วไม่ถึงโซวะเล่นกีฬาครับเล่นกีฬาตั้งแต่เด็กแต่ตอนนี้โสดมีแฟนหรือว่าจิ้นอยู่ใครครับผมมีแฟนแล้วครับตามจีบเขานานไหมปีนึงครับแสดงว่าต้องมีเคล็ดลับอะไรที่พิเศษสุดๆที่ทำให้เขาเนี่ยยอมมาเป็นแฟนกับเราคารมเป็นต่อครับผมเนี่ยเคยเซอร์ไพรส์แฟนไหมก็เคยครับผมถามสักเหตุการณ์หนึ่งอะไรที่คิดว่าโอ้โหพิเศษสุดๆวันวาเลนไทน์ครับก็คือเขานั่งอ่านหนังสืออยู่กับเพื่อนในห้องสมุดร้านนี้ผมก็ถือดอกไม้แล้วก็แต่งตัวดีๆเดินเข้าไปครับผมคุกเข่ามาให้อะไรเงี้ยคุกเข่าด้วยถามหน่อยครับผมสมมติตั้งใจเตรียมเซอร์ไพรส์วันครบรอบให้กับแฟนแต่แฟนดันลืมจะทำยังไงครับผมทำต่อไปหน้าด้านก็สู้ครับผมลืมก็ปล่อยเข้าไปครับผม
มแล้วอีกวันนึงมาก็ค่อยน้อยใจทีหลังครับดูฝ่ายดูกระทำเนาะผู้ชายสมัยนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นเบี้ยงล่างสุดท้ายนี้นะครับบอกอะไรกับแฟนหน่อยรู้สึกยังไงกับแฟนบ้างครับอยากให้อยู่กันไปอย่างนี้นานๆครับผมอย่าดื้อมากยังไงต้องขอบคุณมากนะครับคุณครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับเรามาอยู่กับหนุ่มหล่อมาดเนียมนะครับที่บอกได้เลยว่าหล่อจริงๆไปรู้จักกับเขากันสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับชื่อเจครับตอนนี้คุณโสดมีแฟนหรือว่าจิ้นอยู่ใครครับมีแฟนแล้วครับถามหน่อยว่าชอบอะไรในตัวผู้หญิงคนนี้ครับผมเขาค่อนข้างเฟรนลี่เทคแคร์ดีถามหน่อยจีบนานไหมสักพักนึงครับประมาณ2เดือนคือตอนนั้นเนี่ยต้องมีอะไรอยู่แล้วแหละที่ต้องทำให้ผู้หญิงประทับใจแล้วทำให้มัดใจเขาได้น่าจะเป็นความมั่นคงครับการงานแต่งตัวเหมือนจะมั่นคงเหมือนจะมั่นคงแต่จริงๆไม่ผ้าคีริ้วห่อทองสมมุตินะครับว่าถ้าเราเนี่ยเตรียมเซอร์ไพรส์ให้แฟนใช่ไหมในวันครบรอบโอ้โหแอนนิเวอร์ซารีของเราเนี่ยจัดให้ยิ่งใหญ่แต่แฟนจะลืมจะทำยังไงครับผมเขาลืมก็ไปเคลียร์กันหลังไมค์พี่ด้านหลังครับปิดหูแฟนให้อีกรอบนึงหน่อยครับผมคงรู้สึกเสียใจนิดนึงแต่ว่าไหนๆเราตั้งใจทำให้เขาแล้วอ่ะเราก็ทำให้เขาอันนี้เขาก็นานหรือยังครับยังไม่ถึงปีเลยครับอยากจะฝากอะไรถึงแฟนไหมอยากให้เขาดูแลตัวเองหน่อยเพราะว่าเขาไม่ค่อยดูแลตัวเองเท่าไหร่คุณน้ำตาจะไหลมันน้อยมากเลยนะที่ผมทำรายการนี้มาแล้วจะมีคนบอกเออให้คุณดูแลตัวเองด้วยนะผมเป็นห่วงคุณเลยคุณเป็นผู้ชายที่โรแมนติกจริงครับผมยังไงขอบคุณมากครับคุณเจครับครับไม่ว่าจะเดินสยามกี่ครั้งนะครับเรารับประกันได้เลยว่าเราต้องเจอกับคู่ที่น่ารักแน่รักแน่นอนนะครับซึ่งคู่นี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อใบครับชื่ออ่อมค่ะตอนนี้โสดมีแฟนหรือว่าจิ้นอยู่ใครครับเป็นแฟนครับไม่น่าถามนะคำถามงงๆมาอ่ะมองกล้องนิดนึงมองกล้องนิดนึงสวัสดีพี่นิดนึงถามหน่อยครับผมว่าคุณผู้ชายเนี่ยชอบอะไรในตัวคุณผู้หญิงคนนี้ทั้งหมดเลยนะนิสัยเขาแบบนิสัยดีอะอะไรที่ทำให้คุณยอมคบกับผู้ชายคนนี้ครับเป็นผู้ชายใจดีค่ะเราก็นิสัยดีจีบเขานานไหมก็เกือบปีอะคือเราต้องมีเซอร์ไพรส์อะไรเขาวะวันเกิดครับก็เหมือนพาไปกินข้าวแล้วก็เซอร์ไพรส์เค้กแล้วก็เหมือนเขียนไดอารี่ให้ครับแล้วคุณผู้หญิงมีอะไรที่เคยเตรียมให้คุณผู้ชายบ้างไหมยังไม่เคยค่ะถ้าสมมติคุณผู้ชายเนี่ยเตรียมเซอร์ไพรส์แอนนิเวอร์ซารีให้แต่ว่าคุณแฟนนั้นลืมจะทำยังไงครับก็ก็ไม่ได้คิดมากอยู่แล้วครับก็แบบปล่อยไปแล้วก็คุยกับเขามันไม่ซีเรียสอยู่แล้วเรื่องพวกเนี้ยก็ไม่เป็นไรอะค่ะโอเคสุดท้ายนี้ครับอยากจะบอกอะไรกับแฟนบ้างรู้สึกดีตลอดครับรักมากขึ้นทุกวันเลยรู้สึกว่าทุกครั้งที่อยู่ด้วยก็แฮปปี้ค่ะเป็นต้องขอบคุณสองคนนี้มากนะครับที่ทำให้น้ำตาลในสมองผมสูงขึ้นเยอะมากๆขอบคุณด้วยครับครับขอบคุณครับเอาเลยครับก็เทปนี้ก็ผมรู้สึกงอนทีมงานแบบมากๆนะถ้าเทปหน้าเป็นอย่างนี้ผมก็จะร้องไห้ดูนะครับเพราะเทปนี้มีแต่ผู้ชายทั้งนั้นเลยก็ไปรู้จักครับสวัสดีครับชื่อกอล์ฟครับผมผมรู้สึกว่าทีมงานของเราเนี่ยจะถูกใจในตัวของคุณมากเลยถามสถานะก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้โสดมีแฟนหรือว่าจิ้นอยู่ใครครับโสดครับผมผู้หญิงที่ชอบมีสเปคเป็นยังไงก็เป็นคนง่ายๆน่ารักก็รักเข้ากับเราได้อะไรครับมาเข้าคำถามดีกว่านะครับถ้าสมมติมีแฟนนะฮะแล้วเราเตรียมที่จะฉลองแล้วก็เซอร์ไพรส์วันครบรอบให้เขาแต่เขาดันลืมจะทำยังไงครับผมงอนๆก่อนดูว่าเขาจะง้อเราไหมอะไรอย่างนี้ครับถ้าเขาไม่ง้อเขาไม่ง้อเราก็ไปง้อเองผู้ชายทุกคนตกมาตายอย่างนี้ครับผมพอผู้หญิงไม่ง้อก็ต้องกลับไปง้อเพราะผู้หญิงจะงอนใส่ใช่ไหมเป็นอย่างนี้ประจำโสดขนาดนี้ไหนลองบอกว่าตัวเองมีข้อดีอะไรดีกว่าหนึ่งแล้วหล่อสองเล่นดนตรีไหมเล่นครับกีตาร์ครับร้องเพลงไหมร้องครับเล่นฟิตเนสคือบอกได้เลยว่าอยู่กับผู้ชายคนนี้แล้วหุ่นดีแน่นอนนะครับมาสุดท้ายนี้ไงก็ให้คุณผู้ชมนะครับได้ติดตามแล้วก็ follow Instagram หน่อยครับลืมครับเขาจดไปแล้วอ่ะแป๊บนึงตากล้องปุ๊บมาสาบานว่านี่คือ Instagram เดี๋ยวผมจะอ่าน Instagram ของผู้ชายคนนี้ฟังนะครับ OLF อันนี้ II ใช่มั้ย II ครับ IG คนบ้าอะไรตั้งชื่อ IG ว่า IG แล้วชื่อว่าก๊อปอ๋อ I ก๊อปเนี่ยI ก๊อป IIEZ นั่นเองนะครับยังไงก็ไป follow ผู้ชายคนนี้กันได้นะทีมงานก็อย่าลืมไป follow เขากันอย่าลืมรับ request ด้วยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากนะครับเป็นยังไงกันบ้างเลยครับกับวันนี้ได้โหยคำตอบมาเยอะแยะมากมายเลยครับแต่ถ้าเป็นแบงค์นะแบงค์ก็จะบอกแฟนว่าอ๋อวันนี้ครบรอบไงจัดตัวเองเพราะแบงค์เป็นคนดีมากๆครับผมเอาล่ะแต่ตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับแบงค์แล้วก็ช่วงสดแฟนจิ้นส่งรักให้ถึงใจได้ใหม่ในอาทิตย์หน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาเจอกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้อันนี้เอาใจเอาบ๊ายบาย